ข้ามไปส่งสินค้ายังฝั่งเมียวดีนะครับอันนี้เฉพาะรถบรรทุกนี่ขับรถมานี่ยาวประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะครับนี่ก็มีมอเตอร์ไซค์นะฮะนี่เป็นฮอนด้าคลิกนี่ส่วนมากได้รับความนิยมแถวๆมันดาเลนะครับก็มีฮอนด้าเวฟแล้วก็ฮอนด้าดรีมนะฮะซึ่งเป็นรถยอดนิยมของพม่าเลยก็ว่าได้นะครับแล้วคุณมองเห็นลิฟต์นั่นจะที่เป็นซุ้มประตูของการส่งสินค้านะอันนี้รถพวกนี้ก็รอชิปปิ้งนะฮะทำชิปปิ้งเสร็จก็จะเตรียมข้ามไปฝั่งนู้นนะครับซึ่งค่อนข้างแออัดอย่างมากเลยนะครับในการส่งสินค้าในระยะนี้นะครับที่มีธงชาติอยู่ไวๆทางนู้นนะครับเป็นประตูที่ตีนสะพานของฝั่งไทยนะครับสะพานมิตรภาพไทยพม่านะครับก็เนืองแน่นคาข้ามไปด้วยรถบรรทุกทั้งส่วนมากของคนไทยนะข้ามไปนะครับฝั่งคนพม่านะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวมาช้อปปิ้งนะครับแล้วก็มาซื้อสินค้านะครับส่วนมากจะเป็นรถเล็กๆรถโปรบ็อกรถส่วนตัวนะครับก็มาหลายคันเหมือนกันครับอันนี้เราถึงตีนสะพานแล้วนะครับนี่เรียกว่าสะพานมิตรภาพไทยพม่าครับเดี๋ยวนี้ฝั่งนี้ก็จะมีรถพม่านะมาหากินนะครับมารับจ้างนะครับเอ้ยนะครับแต่ของเราไม่ได้ไปหากินคราวนี้ผมกำลังเดินทางจากหลงตาวีซ่าเป็นบอดี้พาสธรรมดานะครับแบบเช่าไปเย็นกลับอยู่ได้นี่น่าจะใช้เวลาอีกนานครับอีกเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ข้ามสินค้าที่พม่านะฮะอันนี้ก็เป็นเชอร์ล่าบอร์ดนะครับเป็นปูซิเมนของ SCG นะครับเป็นน้ำตาลนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับทุกอย่างนะครับก็พูดแบบนั้นนะครับว่าสินค้าไทยนี่ถ้าเป็นเรื่องอาหารนี่เขาไม่ต้องทำตลาดอะไรมากมายเลยเพียงแต่ว่าจังหวะราคาขึ้นลงครับแล้วก็ค่าเงินบาทที่แข็งอยู่ในขณะนี้อาจจะยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับเอ็งพี่เนาะลาวีเนาะพอดีมีเด็กๆมาขอสตังค์นะครับก็ให้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าใจร้ายใจดำครับเห็นว่ารถไฟนี่ปูนทุกคันนะฮะสินค้าเต็มเปียเดี๋ยวนี้การซื้อขายเลยพม่าก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเขาสามารถที่จะสั่งข้ามดีลเลอร์ใหญ่ที่ไม่สอดเมื่อก่อนนี้ก็เป็นผู้ส่งออกเป็นผู้ตัวกลางฮะแต่เดี๋ยวนี้ตัวกลางถูกตัดตอนไปเนื่องจากCorporation นะครับรถพ่วงบางคันนี่อาจจะไม่กล้าข้ามมาก็ใช้รถในพื้นที่นี่เห็นผมเดินมาประมาณ200-300เมตรแล้วนะสะพานนี้ยาวประมาณ500เมตรได้นะครับท่านนายอุดรตันติสุพรผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเริ่มวันที่20ตุลาคม2537 79ล้าน 200,000 บาทนะครับไทยเป็นผู้ออกทั้งหมดครับด้านล่างนี้เป็นแม่น้ำเลยเป็นช่วงหน้าแล้งก็สองฝั่งก็เต็มไปด้วยขยะเราก็ทำร้ายกับยูเอไกนั่นเป็นเรือข้ามฝั่งระหว่างประเทศนะเข้ามาเขตพม่าแล้วนะครับถือว่าเข้าเขตพม่าแล้วรถก็เตรียมอีกประมาณ100เมตรฮะที่จะถึง
ซุ้มฝั่งนู้นแล้วครับรถบางคันก็ไปแซงคิวเขาก็ไปค้างสะพานฝั่งนู้นซะเป็นธนาคารของพม่าเป็นแป้งพับกันแดดนะชื่อว่าชเปดีนานะครับสนายเขาเสร็จแล้วอันนี้ดูจากตรงนี้ก็น่าจะเป็นเหล็กหรือเปล่าฮะเหล็กไม่น่าจะบรรทุกได้ขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้นะเพราะเป็นเหล็กแผ่นเหล็กม้วนนะฮะนี่เราจะเป็นเชอร่าบอร์ดนี่ฝั่งมิวดีก็ซ้ำตึกเหมือนประเทศไทยครับแต่สไตล์ตึกเขาก็ของเขาได้จะใช้พื้นที่ค่อนข้างอย่างครบนะครับเคยไปโรงแรมพม่านี่เขาเป็นตึกธรรมดาแล้วก็สามารถทำห้องนี้เป็น10ห้องได้นะก็จะถึงแล้วนะครับผมก็เดินมาถึงใกล้ถึงด่านตม.ลงตานะครับทั้งสินค้าทั้งคนแล้วนะครับฝั่งพม่าแล้วนะครับรถพม่าส่วนมากเป็นรถมาจากญี่ปุ่นนะถ้ามีทะเบียนเรียบร้อยก็แพงกว่าประเทศไทยครับถ้ารถไม่มีทะเบียนอย่างเงี้ยคนละ4-5 หมื่นเท่านั้นเองรักกะเหรี่ยงได้นะครับคือนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปลงตาในที่หนึ่งผมเข้ามาด้านในแล้วครับเรียกว่าตลาดใบยังนองนะครับเราก็เป็นตลาดที่มิวดีนะครับก็จะขายสินค้าในทุกๆอย่างนะครับดูข้างในกัน